สิ่งที่ทุกคนมองหาคือความสำเร็จความสำเร็จอันมีรากฐานมาจากความรู้ความเชี่ยวชาญและโอกาสในเส้นทางที่แต่ละคนเลือกเดินจากที่มาซึ่งหลากหลายสู่เส้นทางที่จะก้าวไกลในอนาคตโดยผ่านการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสังคมแห่งการเรียนรู้ขุมทองแห่งปัญญาจากการเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2444และการเติบโตอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้แตกแขนงกิ่งก้านความรู้ออกไปอย่างไม่สิ้นสุดด้วยรากฐานทางการศึกษาที่บรรดาเจษฎาจารย์ชาวต่างชาติได้สร้างให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆของมูลนิธิมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงก้าวเป็นผู้นำแห่งแรกและเป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติกว่า 20,000 คนซึ่งมาจากประเทศต่างๆมากกว่า75ประเทศทั่วโลกและด้วยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถมากกว่า 1,200 คนจาก40ประเทศทำให้เกิดเครือข่ายและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมื่อหลอมรวมกับการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งสนองต่อสังคมนานาชาติด้วยการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่นี่จึงกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับโลกผลผลิตของมหาวิทยาลัยคือบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้รู้จริงในสาขาวิชาชีพของตนโดยการจัดหลักสูตรที่เข้มข้นและเปี่ยมด้วยคุณภาพในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาอื่นๆซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกข้าพเจ้าฝันที่จะสร้างวิหารแห่งการเรียนรู้เป็นมหาวิทยาลัยในวรรณอุทยานซึ่งจะต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการคิดคำนึงเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและจิตใจสงบจะได้นำเยาวชนที่ศึกษาและเรียนณที่นี้กลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะในธรรมชาตินี้เองข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาหนุ่มสาวที่ใฝ่รู้ที่แสวงหาความจริงของชีวิตก็จะได้เจริญเติบโตขึ้นในความรู้และปัญญา in knowledge and wisdom เขาจะได้ค้นคว้าพบตนเองและอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองเป็นมนุษยนิยมยุคใหม่เพื่อศตวรรษที่21นี้เองนักศึกษาทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ได้เสมอในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นการได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งฝึกปฏิบัติส่งผลให้นักศึกษาได้ค้นพบความรู้ที่แท้จริงและสามารถพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพทั้งต่อตนเองและสังคมเพื่อความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในเวทีโลกต่อไปด้วยเครือข่ายทางการศึกษาที่กว้างไกลและครอบคลุมทั่วโลกและการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทวีปเอเชียการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคมย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมและพัฒนาสังคมเพื่อให้สิทธิทุกคนเป็นคนดีและเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำพาโลกสู่ความรุ่งโรจน์เราภูมิใจที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในทุกๆด้าน
เพื่อประโยชน์สุขแห่งตนสังคมและมวลมนุษยชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกให้สังคมไทยมาโดยตลอดตามความเชื่อของมหาวิทยาลัยว่าคุณภาพของการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนามนุษย์และประเทศชาติและได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงมาตรฐานของหลักสูตรและศักยภาพของบัณฑิตจากการยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วโลกและมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอยู่ในแถวหน้าของทุกวงการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและการบริการสังคมโดยเฉพาะด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยืนหยัดที่จะเป็นขุมพลังแห่งปัญญาสากลที่จะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ชั้นเลิศให้เติบใหญ่ออกสู่สังคมประเทศชาติและประชาคมนานาชาติสืบไปให้สมกับคำกล่าวที่ว่าEducating intelligences and active minds to change the world.